This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะครับผมก็พบกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะคุณจิตรินแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังไปทุกที่ทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศไทยทุกที่เลยนะคะที่ติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์อยู่ในขณะนี้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นนะคะเดินทางไปกับฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนกับเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้เขาได้รับชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะเทพนิยายแอนเดอร์เซนวันนี้ตอนที่3แล้วค่ะครับผมดูไวยากรณ์การเขียนของเขานี่ไม่เหมือนกริมเลยนะพี่ไม่เหมือนยังไงครับคุณจิตรินกริมนี่ดูจะเป็นแบบก็เข้าใจว่าพี่น้องกริมเนี่ยเป็นการรวบรวมออกมาแล้วก็มา เรียบเรียงใหม่แต่พอมาอ่านของนิยายแอนเดอร์เซนนี่รู้เลยว่าโอ้โหแกต้องเขียนเองเยอะพอสมควรแน่ๆเลยพี่คือมีการเอาตัวของตัวเองเนี่ยใส่ลงไปในนั้นด้วยใช่ครับผมเหมือนกับมีการสื่อสารมีการพูดคุยโดยตรงกับคนอ่านใช่ครับในขณะที่นิทานกริมเนี่ยมันคือการเรียบเรียงเรื่องเล่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาซึ่งมันเป็นเรื่องในอดีตเรื่องแบบการละครั้งหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่านานแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นสากลอยู่มากเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราจะเล่าง่ายมันเหมือนกับเวลาที่เราเล่าถึงนิทานว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาเมืองนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีบริบทเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของทางเดนมาร์กของทางยุโรปซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นั่นเนี่ยก็น่าจะอินแล้วก็วิธีการเขียนนี่ก็แปลกเดียวกันนะครับเหมือนแกอย่างเรื่องที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยครับพี่รองเท้านำโชคเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นองค์ๆไปแบบตรงนี้จบเหมือนไอ้นี่ไงคุณจิตรินยังไงครับพี่เหมือนละครเวทีอ๋อใช่เขาเขียนละครเวทีมาก่อนใช่เขาเนี่ยเป็นนักเล่นละครเวทีเลยเขียนเป็นองค์ๆอย่างนี้จะมีความเป็นละครเวทีครับเพราะฉะนั้นของแอนเดอร์เซนเนี่ยมันจะมีคือมีเทคนิคครับเทคนิคอะไรที่แบบแปลกๆแปลกๆแล้วก็มีวิธีการสื่อสารโดยตรงเหมือนกับว่าเล่าเรื่องด้วยแล้วก็เมาส์ด้วยครับคุยด้วยชวนคุยแซวตัวละครด้วยใช่อารมณ์เหมือนเวลาที่เราอ่านห้องสมุดหลังไมค์นะคะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเทพนิยายเทพนิยายของแอนเดอร์เซนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นแอนเดอร์เซนเนี่ยสอดแทรกอยู่ในนี้ไปด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังนะคะต้องการจะอ่านให้ได้อรรถรสอันนี้ต้องอ่านจากหนังสือเองเพราะว่าเวลาที่เราเอามาเล่าเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับการสื่อสารทางเสียงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เผื่อเอาไว้ว่าถ้าคุณผู้ฟังไปอ่านเนี่ยคุณก็จะได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งเหมือนกำลังสื่อสารกับแอนเดอร์เซนโดยตรงแต่ถ้าเกิดมาฟังเราก็อาจจะต้องมีการปรับมีการย่อยบางอย่างเพื่อให้รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันดำเนินไปอย่างไรนะคะเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นนี่อาจจะมีงงกันได้ถ้าอ่านตรงๆนี่อาจจะแบบอะไรเนี่ยอาจจะงงนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงให้เข้าใจดังนั้นค่ะด้วยเรื่องเดียวกันเนี่ยคุณจะได้รสสองรสนะคะรสจากการฟังพวกเราแล้วก็รสจากการที่คุณได้ไปอ่านเองมันจะไม่เหมือนกันวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะครับผมแล้วก็อยู่กับเรื่องที่ชื่อว่ารองเท้านำโชคครับพี่ค่ะนี่จะเรียกว่านำโชคแน่เหรอครับนี่มันอารมณ์ประมาณนี้มาประมาณเรื่องที่สังคมไทยกำลังนิยมอยู่อะยังไงครับเรื่องของการเดินทางข้ามภพย้อนเวลาย้อนเวลาหาอดีตซึ่งเรื่องแบบนี้นี่ฮิตมากนับตั้งแต่ทวิภพบุพเพสันนิวาสใช่ไหมคะรักแรกพบครับแล้วก็ลิขิตแห่งจันทร์หรือเปล่าไม่เคยได้ยินเหมือนกันคือละครในแนวนี้หรือว่านวนิยายในแนวนี้เนี่ยจะมีหลายเรื่องแต่ว่าแก่นแกนมันก็จะคล้ายๆกันคือเป็นความแตกต่างเป็นความสับสนของคนที่หลุดไปอีกยุคนึง คนยุคเก่ามาอยู่ยุคใหม่คนยุคใหม่ไปอยู่ยุคโบราณอะไรทำนองนี้มันก็จะมีความแตกต่างของบริบทนะคะในส่วนของท่านรัฐมนตรี
หรือว่าขุนนางคนนี้เนี่ยกลับจากงานเลี้ยงใช่ไหมนึกว่าเมาใส่รองเท้าผิดรองเท้าที่มีนางฟ้าเนี่ยซุกซนเอาไปวางไว้แล้วก็หลุดไปในยุคอดีตยุคของพระเจ้าฮันส์ยังไม่รู้เลยว่าจะนำโชคยังไงพี่เรียกว่าเป็นรู้แต่ว่านำไปสู่ความงงครับเพราะว่ารัฐมนตรีคนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆมันตึบทำไมบ้านเมืองมันไม่เหมือนเดิมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นตอนกลางคืนครับก็เลยมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมเหมือนแบบตัวเองหลงหรือเปล่าเนี่ยก็เลยยังไม่สามารถจะฟันธงได้ก็รู้สึกงงๆเอ๊ะทำไมถนนมันดูเฉิดแฉกทำไมมันไม่ได้มีการรัดยางครับเหมือนกับถนนปกติทำไมร้านนั้นมันไม่อยู่ตรงนั้นทำไมตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยทำไมไอ้ที่ที่เคยเห็นทำไมมันไม่มีเอ๊ะหรือว่าเราจะเมาแล้วก็ไปเจอกับนักศาสนศึกษาครับแล้วก็คุยกันแบบดิบดีเลยทีเดียวนะคะเหมือนจะรู้เรื่องเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปแอบฟังการสนทนาระหว่างท่านรัฐมนตรีผู้นี้กับนักศาสนศึกษาที่บอกว่าเขาเป็นบัณฑิตทางเทววิทยาเทววิทยาก็คือคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพวกเทพปกรณัมต่างๆเนี่ยนะคะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับการเดินทางข้ามภพของขุนนางหนุ่มผู้นี้ติดตามได้เลยค่ะกับเรื่องรองเท้านำโชคนะคะฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะการสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นคนชั้นกลางบางคนหันมาพูดเรื่องโรคระบาดร้ายแรงที่คุกคามประเทศเมื่อ 2-3 ปีก่อนราวๆปีคริสต์ศักราช1484ท่านรัฐมนตรีเข้าใจว่าหมายถึงอหิวาที่ใครๆพากันกล่าวขวัญถึงการสนทนาออกรถออกชาติพอสมควรสงครามโจรสลัดในปี1490ซึ่งเพิ่งผ่านมาก็มีการถูกพูดถึงโจรสลัดอังกฤษยึดเรือพวกเขาไปอย่างหน้าด้านที่สุดขณะอยู่ในน่านน้ำชายฝั่งท่านรัฐมนตรีผู้ซึ่งยังมีภาพเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อปี1801สดสดร้อนๆเห็นพ้องกับที่พวกเขาด่าว่าพวกอันธพาลอังกฤษส่วนหัวข้ออื่นๆไม่ค่อยราบรื่นแต่ละช่วงสร้างความสับสนเพิ่มขึ้นจนเกือบกลายเป็นความวุ่นวายเหมือนเรื่องหอคอยแห่งบาเบลบัณฑิตคนนั้นดูจะไม่ค่อยรู้เรื่องท่าทางตื่นเต้นกับข้อคิดเห็นธรรมดาธรรมดาของท่านรัฐมนตรีบางครั้งก็มองกันและกันตั้งแต่หัวจรดเท้าเมื่อเรื่องราวชักจะเข้มข้นขึ้นบัณฑิตก็เปลี่ยนไปใช้ภาษาละตินเพราะคิดว่าจะทำให้เข้าใจได้ดีกว่าแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเลยนี่เกิดอะไรขึ้นหญิงเจ้าของโรงเตี๊ยมถามพร้อมกับดึงแขนเสื้อของท่านรัฐมนตรีเขาเริ่มจะนึกอะไรออกบ้างแล้วหลังจากเผลอไผลไปกับการสนทนาจนลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาโอ้ยคุณพระช่วยนี่ที่ไหนเนี่ยเขาร้องถามพยายามสลัดความคิดความรู้สึกสับสนมึนงงที่ประดังเข้ามาแขกคนหนึ่งบอกว่ามาเดิมวายกับเหล้าฝรั่งเศสหรือเบียร์เยอรมันจากเบรแมนกันเถอะท่านต้องดื่มกับเราด้วยนะสาวน้อยสองนางตรงเข้ามาคนหนึ่งสวมหมวกสองสีซึ่งบอกให้รู้ถึงสถานะของนางพวกนางรินเหล้าและทำท่าชวนเชิญให้ดื่มท่านมนตรีผู้น่าสงสารรู้สึกมีเหงื่อเย็นๆไหลหยดลงบนหลังโอ้ยมันจะจบอย่างไรนะเราจะเป็นอย่างไรล่ะเนี่ยมีการโอดครวญไม่อาจขัดขืนแล้วก็ต้องดื่มตามพวกเขาช่วยกันพยุงชายผู้น่านับถือซึ่งเชื่อว่าตนทำตัวไม่สุภาพเมื่อได้ยินเสียงรอบข้างบอกว่าตนกำลังเมาเขาขอร้องคนเหล่านั้นให้ช่วยเรียกรถม้ารับจ้างแต่พวกเขากลับคิดว่าท่านรัฐมนตรีกำลังพูดภาษารัสเซีย
ท่านรัฐมนตรีไม่นึกเลยว่าตนจะตกมาอยู่ในหมู่คนหยาบคายแล้วก็ไม่ประสีประสาเขาแทบจะคิดว่าคนเหล่านี้กลายเป็นคนป่าเถื่อนเฮ้ยนี่เป็นช่วงแย่ที่สุดในชีวิตคนทั้งโลกรวมหัวกันทำร้ายเราต่อมาเขาก็นึกได้ว่าตนน่าจะก้มลงไปใต้โต๊ะแล้วแอบคลานออกประตูไปแต่คนอื่นๆพากันไหวตัวแล้วก็ฉุดขาเขาไว้ทันใดนั้นโชคก็เข้าข้างเขารองเท้าเจ้ากรรมหลุดจากเท้าเวทมนต์ก็เลยสลายไปด้วยท่านรัฐมนตรีเห็นตะเกียงสว่างอยู่ข้างหน้าถัดไปเป็นบ้านหลังใหญ่ทุกอย่างเริ่มดูคุ้นตาเขาอยู่บนถนนอีสต์สตรีทแน่แล้วมันดูโอ้อาอย่างที่เห็นในปัจจุบันเขานอนเท้าชี้ไปที่ประตูเห็นยามนั่งหลับปุ๋ยอยู่อีกฟากหนึ่งโถเอ้ยนี่เรานอนหลับฝันอยู่บนถนนหรือเนี่ยใช่แล้วนี่คืออีสตรีทสว่างดีจังเลยพันช์แก้วนั้นทำเจ็บแสบแท้สองนาทีต่อมาเขานั่งอยู่บนรถม้ามุ่งหน้าไปเฟดริกซาเฟนเขานึกถึงความทุกข์และความเจ็บปวดที่เผชิญรู้สึกดีใจและเป็นสุขอย่างที่สุดกับยุคสมัยของตนแม้ว่ามันจะไม่ดีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ยังดีกว่ายุคที่ได้พบเมื่อครู่นี้ซึ่งผิดเพี้ยนไปจากความคุ้นเคยของเขามากเหลือเกินส่วนที่3การผจญภัยของยามเอ๊ะนี่มันเปราะรองเท้านี่นายามเฝ้าประตูพูดขณะที่ค่อยๆงัวเงียตื่นขึ้นเออต้องใช่ของคุณร้อยโทษที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เห็นมันวางอยู่ข้างประตูนี่แหละยามผู้ซื่อสัตย์คิดว่าจะเอาปลอกรองเท้าไปส่งให้ที่บ้านนายร้อยเพราะว่ายังเห็นแสงไฟที่หน้าต่างแต่ก็ไม่อยากปลุกคนอื่นในบ้านจึงรอไว้ก่อนปลอกรองเท้านี่ใส่แล้วคงจะอุ่นสบายหนังนิ่มดีจังเลยมันพอดีกับเท้าของเขาราวกับตัดไว้ให้โดยเฉพาะโลกนี้มีอะไรประหลาดๆเนาะป่านี่นายร้อยควรจะเข้านอนแล้วลงนอนเหยียดตัวสบายๆแต่เปล่าเลยนายร้อยยังเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องคงเป็นเพราะอิ่มเอมกับข้าวปลาอาหารมื้อค่ำนั้นเฮ้ยช่างเป็นคนที่มีความสุขยิ่งนักไม่มีแม่เจ็บออดๆแอดๆไม่มีลูกต้องหาเลี้ยงตัวเป็นเกลียวตกเย็นก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กินของดีๆโดยไม่สะเทือนกระเป๋าเฮ้ยสวรรค์ทรงโปรดข้าอยากเปลี่ยนตัวเองกับเขาจังคงจะมีความสุขน่าดูในขณะที่เขาร้องขอเวทมนต์ของปลอกรองเท้าที่เขาหยิบมาสวมก็เริ่มแผลงฤทธิ์เขาเข้าไปอยู่ในร่างของนายร้อยทั้งกายและใจเขายืนอยู่ในห้องที่ตกแต่งอย่างโอ้อามือถือกระดาษสีชมพูแผ่นเล็กๆมีบทกวีซึ่งนายร้อยแต่งไว้บทกวีนั้นเขียนว่าแม้นมั่งมีไซแม้นมั่งมีไซนี่คือปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของร้อยโทผู้ต่ำเตี้ยประดับยศแสนสูงส่งทั้งเครื่องแบบอีกดาบและขนนกเป็นข้าราชการได้จริงแท้หากขาดทรัพย์แสนจนยากองค์สัพพัญญูโปรดเมตตายามค่ำพร่ำเพ้อละเมอฝันได้จูบพรรณจากสาวใสวัย7 ปีเป็นข้าเล่านิทานงานกวีที่ช่ำชองหากเงินทองสินทรัพย์แสนอับจน
ด้วยคนแค้นลังเค้นเป็นหนักหนาทุกเช้าเย็นได้ฝันพร่ำพรรณนาโปรดเมตตาเถิดผู้ทรงสัพพัญญูแม้นมั่งมีไซขอดรุณนางพรรณเติบใหญ่งดงามปราดเปรื่องรวยน้ำใจขอนางประจักษ์ความลับในอุราเรื่องเก่าปรัมปราขอเจ้าจงเมตตาแต่อนิจจาข้าถูกสาปให้เงียบงันดังองค์สัพพัญญูรู้แจ้งในฤทัยแม้นกอบด้วยสันติสุขไซจะร่ายทุกสู่เจ้าไปใหญ่นางผู้ข้าได้มอบดวงใจยามห่างไกลขอจงอ่านเรื่องหฤหรรษ์แห่งอดีตอนิจจาอนาคตแสนหม่นมัวองค์สัพพัญญูโปรดเมตตานั่นคือกลอนที่ผู้คนชอบเขียนเมื่อตกอยู่ในความรักนี่คือความรันทดของชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกวีเป็นทางระบายออกไม่ใช่ความทุกข์ว่างเปล่าที่กวีเพียงแค่แย้มพรายออกมาสัญชาตญาณของสัตว์ที่คว้าเอาแม้แต่ใบไม้ร่วงเพียงใบเดียวหากไม่อาจคว้าเอาผลของมันไว้ได้ยิ่งฐานะสูงส่งเท่าไหร่ทุกข์ก็ยิ่งทบทวีความจำเป็นแต่ละวันเป็นแอ่งขังชีวิตไม่มีภาพสะท้อนสวยงามยศร้อยโทความรักและการไร้ทรัพย์สินเงินทองคือทางสามแพร่งเหมือนกับว่านางฟ้านำโชคได้ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่คืออารมณ์สะเทือนใจของนายร้อยผู้นี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เขานั่งคอตกทอดถอนใจอยู่ข้างหน้าต่างยามคุณหาสงสารในถนนโน่นยังมีความสุขกับฉันเสียอีกเขามีทุกอย่างบ้านเมียและลูกที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันถ้าเปลี่ยนตัวกับเขาได้ฉันจะเป็นสุขขึ้นถ้ามีความปรารถนาและมีความหวังอย่างเขาได้ฝ่าฟันหนทางชีวิตอย่างลำเค็นแบบเขาเขามีความสุขกว่าฉันนับร้อยเท่าต่างคนต่างมองเห็นชีวิตของอีกคนดีกว่าเห็นว่าชีวิตของตัวเองลำบากกว่าทุกข์กว่าทันใดนั้นยามก็กลับเป็นยามอีกครั้งด้วยอำนาจของปลอกรองเท้าคู่นั้นโดยที่เขาไม่ล่วงรู้เขาสัมผัสความคิดความรู้สึกของนายร้อยแต่กลับยิ่งไม่มีความสุขรู้สึกชอบสิ่งซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีนี้ตนไม่อยากได้เขาจึงกลับมาเป็นยามตามเดิมฝันนั้นไม่สนุกเลยแต่ก็แปลกดีฝันว่าได้เป็นนายร้อยคนนั้นแต่มันไม่เหมาะกับข้าเลยข้าคิดถึงแม่กับลูกๆพวกเขามักจะกลุ่มรุมกอดรัดฟัดเวียงแสดงความรักต่อข้าเขานั่งลงอีกครั้งความฝันนั้นยังตามมาเขายังสวมปลอกรองเท้าคู่นั้นอยู่ดาวตกดวงหนึ่งพุ่งผ่านความมืดไปดาวตกอีกดวงแล้วช่างเถอะยังมีเหลืออีกตั้งเยอะอยากดูดาวใกล้ๆจังเลยโดยเฉพาะดวงจันทร์ซึ่งจะไม่เล็ดลอดนิ้วไปง่ายๆนักศึกษาคนที่เอาผ้ามาให้เมียข้าซักก็บอกว่าเมื่อตายไปเราจะบินตัวเบาเวิวเหมือนขนนกจากดาวดวงหนึ่งไปยังอีกดวงหนึ่งซึ่งไม่จริงเลยแต่ถ้าเป็นไปได้คงวิเศษทีเดียวถ้าได้กระโดดไปมาอยู่บนนั้นสักครั้งโดยร่างกายยังอยู่ตรงนี้ทันทีที่ยามพูดแบบนั้นในขณะที่ยังสวมปลอกรองเท้าของนางฟ้านำโชคอยู่ในช่วงเวลาไม่กี่วินาทียามผู้นี้ก็โบยบินไปถึงดวงจันทร์
เขาเดินทางเกือบ 260,000 ไมล์ที่นั่นมีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกมากเขาร่อนลงบนภูเขาทรงกลมแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่มากมายเขาสังเกตว่าสสารทุกอย่างที่นั่นมีลักษณะอ่อนนุ่มรวมตัวกันเป็นหอคอยโดมและเสาระเบียงโปร่งใสลอยโยกเยกอยู่ในอากาศเขาเห็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ามนุษย์แต่ดูไม่เหมือนกับมนุษย์พวกเขามีภาษาซึ่งจริงๆแล้ววิญญาณของยามไม่น่าจะฟังเข้าใจแต่ปรากฏว่าเขาฟังเข้าใจเพราะว่าวิญญาณของมนุษย์มีอำนาจพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาพวกเขาคุยกันเรื่องโลกของเราสงสัยว่าโลกของเราจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่พวกเขาคิดว่าอากาศบนโลกคงจะหนาแน่นเกินไปสำหรับคนบนดวงจันทร์พวกเขาพูดหลายอย่างเกี่ยวกับการเมืองคือเหมือนกับว่าวิญญาณของยามคนนี้โบยบินไปถึงดวงจันทร์แล้วก็ไปเจอกับมนุษย์บนดวงจันทร์ที่กำลังพูดถึงมนุษย์ในโลกของเราจากมุมมองของคนที่อยู่บนดวงจันทร์กลับมาที่ถนนอีสต์ซึ่งร่างของยามยังคงนั่งอยู่ที่นั่นเขานั่งไร้ชีวิตอยู่ที่บันไดตาเหม่อมองที่ดวงจันทร์ที่ซึ่งวิญญาณของเขากำลังท่องเที่ยวไปกี่โมงแล้วคนเดินผ่านมาถามขึ้นแต่ยามไม่ตอบชายผู้มีนิสัยเอะอะคลึกครื้นซึ่งเพิ่งจะกลับจากดื่มเฮฮาแถเข้าไปสะกิดจมูกยามที่ดูเหมือนว่าเขาหลับอยู่จนเขาล้มแผ่ไม่ไหวติงบนพื้นถนนเขาตายแล้วเมื่อสายตรวจผ่านมาเพื่อนๆของเขาซึ่งไม่รู้อิโนอิเนพากันขวัญหนีดีฟอร์เพราะว่าเขาตายแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเรื่องนี้ผู้คนพูดกันต่างๆนานาร่างของเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลในตอนเช้าร่างของยามถูกนำไปไว้ที่ห้องหนึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำตามปกติคือถอดรองเท้าออกซึ่งทำให้วิญญาณที่ทะเลถลายไปต้องรีบกลับสู่ร่างเดิมในพริบตาต่อจากนั้นอีก 2-3 วินาทีร่างก็จะฟื้นยามเล่าว่าเขาไม่เคยเจออะไรน่ากลัวแบบนี้มาก่อนจ้างเท่าไหร่ก็จะไม่ยอมทำแบบนั้นอีกเขาออกจากโรงพยาบาลโดยสวัสดิภาพในวันเดียวกันนั้นแต่ปลอกรองเท้าถูกทิ้งเอาไว้ที่นั่นพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังตอนที่4ของเรื่องนี้กับตอนที่ชื่อว่านาทีสำคัญการอ่านแบบตัวละครการอ่านแบบละครการเดินทางแปลกประหลาด This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะฟังแล้วอาจจะงงๆเล็กน้อยนะกับเทคนิคการเขียนการเล่าของแอนเดอร์เซนซึ่งแตกต่างไปจากเทพนิยายกริมครับผมโอ้โหหันออกไปหลายส่วนเหมือนกันนะพี่ที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวโดยตรงเท่าไหร่ม
มือนกับเป็นการชวนคุยแล้วก็ยังไงล่ะให้ข้อมูลไหมให้ข้อมูลแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นอื่นๆใช่ครับซึ่งเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอย่างตอนเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีการอธิบายเกี่ยวกับความเร็วในการเดินทางของแสงอะไรพวกนี้ด้วยมีการพูดถึงนักวิชาการบางคนในยุคนั้นด้วยครับซึ่งในบริบทพวกนี้คนเดนมาร์กก็จะรู้จักครับคนในยุคนั้นก็จะรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเล่าในบริบทที่แตกต่างเนี่ยเราจะงงมากว่าพูดถึงอะไรทีนี้ในส่วนต่อไปนะคะที่ชื่อว่านาทีสำคัญการอ่านแบบละครการเดินทางแปลกประหลาดเนี่ยเดี๋ยวสำหรับในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองอ่านแบบบทใบบทเลยตามตัวอักษรคำต่อคำเลยให้คุณได้ฟังนะคะเขาเขียนแบบเทคนิคของละครใช่ครับพี่เขียนเหมือนเป็นละครเวทีเดี๋ยวจะพยายามถ่ายทอดแบบอ่านให้ฟังเลยก็แล้วกันนะคะครับอาจจะมีงงบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมาจากหนังสือแล้วก็เป็นลักษณะของการเขียนแบบเขียนเลยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะกับเทพนิยายแอนเดอร์เซนเรานำมาจากฉบับของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มคุณสมพรนาวโดนะคะเป็นผู้แปลค่ะก็ย้ำกันอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณฟังที่ต้องการจะพูดคุยทักทายก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะคะครับผมส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ในช่อง YouTube ไทย PBS Podcast ก็ได้นะครับค่ะตอบจดหมายกันสักนิดหนึ่งนะคะ คุณจันเพ็ญ นะคะคุณจันเพ็ญบอกว่าช่วงนี้พักฟื้นจากความเจ็บไข้ฟังห้องสมุดหลังไมค์แสนจะรื่นรมค่ะทั้ง4แผ่นดินและเจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่สุนทรียะแห่งภาษาของงานวรรณกรรมล้ำค่าชั้นครูถ่ายทอดสะท้อนวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของสังคมแต่ละยุคสมัยทุกอรรถรสบทตอนทุกตัวละครโลดแล่นฟังเพลินสบายอกสบายใจงดงามจริงๆ oh. ขอบคุณนะคะที่สร้างห้องสมุดหลังใหม่ให้ฟังรื่นหูจรุงใจได้คติและประดับปัญญาขอบคุณเช่นกันนะคะที่ให้ความเห็นมาแบบโอ้โหแหมภาษาสวยงามมากเลยนะคะครับค่ะขอบคุณนะคะอันนี้คุณจันเพ็ญเนี่ยมาโพสต์ในหน้าวอลของเพจรัศมีมณีนิล นะคะครับผมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะมาโพสต์ไว้ที่นี่ก็ได้หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาที่เพจรัศมีมณีนิลก็ได้หรือว่าจะไปที่เพจไทย PBS Podcast ก็ได้นะคะครับผมทิ้งความเห็นไว้ที่คอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณฟังคลิปไหนก็เมนคลิปนั้นได้เลยครับผมแต่ต้องเป็นคลิปที่ไทย PBS Podcast อัพโหลดนะครับผมใช่ใช่ใช่ถ้าไปมันมีหลายเจ้าใช่ไหมใช่ครับที่เอาห้องสมุดหลังไมค์ไปโพสครับผมก็แฟนรายการนี้แหละครับยังไงรบกวนนะครับถ้าจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ในช่องหลักของเรานะครับไทย PBS Podcast ครับผมเอาละค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะใช้คำว่าองค์ที่5ได้ไหมองค์ที่5ก็อันนี้เป็นองค์ที่4ครับใช้คำว่าองค์ได้ไหมเหมือนกับละครได้ครับพี่เพราะว่าดูเป็นพาร์ทๆแบ่งๆกันแต่ทุกอันถ้ามารวมกันจะเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องของปลอกรองเท้าครับผมเอ๊ะจริงๆปลอกรองเท้านี่มันอาจจะเป็นตัวรองเท้าหรือเปล่าพี่หรือว่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่สวมทับสวมทับไปองค์ที่ชื่อว่านาทีสำคัญการอ่านแบบละครการเดินทางแปลกประหลาดแต่ประหลาดตั้งแต่ชื่อองค์แล้วครับพี่ติดตามกันได้เลยค่ะชาวโคเปนเฮเกนรู้ดีว่าทางเข้าโรงพยาบาลเฟเดริกมีลักษณะอย่างไรแต่คนจากที่อื่นอาจต้องอธิบายกันหน่อยระหว่างตัวอาคารโรงพยาบาลกับถนนมีรั้วเหล็กสูงกั้นอยู่แต่ซี่รั้วค่อนข้างห่างวันดีคืนดีอาจมีคนตัวผอมๆลอดออกไปเที่ยวในเมืองได้ส่วนหัวอาจจะออกลำบากหน่อยคนหัวยาวหรือว่าหัวหลิมได้เปรียบที่สุดถึงคราวชายหนุ่มหัวทึบวงเล็บว่าหมายถึงรูปทรง
เป็นชายหนุ่มหัวทึบที่สุดคนหนึ่งคิดอยากจะออกไปเที่ยวในเย็นวันนั้นซึ่งฝนตกหนักมากแต่อุปสรรคทั้งสองประการไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนใจเขาแค่อยากจะออกไปสัก15นาทีเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องกวนคนเฝ้าประตูถ้าเขาสามารถลอดรั้วนี้ได้เองเขาเห็นปลอกรองเท้าที่ยามทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ฉุกใจคิดว่าเป็นรองเท้าของนางฟ้านำโชคมันน่าจะใช้ได้ดีในยามที่ถนนเปียกแฉะแบบนี้เขาจึงเอามันมาสวมเขายังไม่เคยลอดลูกกรงนั่นมาก่อนจะลอดได้ไหมนะเขายืนอยู่ที่รั้วสาธุขอให้หัวลอดออกไปได้เถอะเขาพูดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจท่านใดนั้นหัวของเขาก็ผ่านออกไปได้อย่างง่ายดายแม้ว่ามันจะใหญ่และหนาเหลือก็แต่ส่วนอื่นๆเราอ้วนเกินไปเหรอเฮ้ยนึกว่าหัวจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดซะอีกโถเอ้ยออกไม่ได้จริงๆแฮะเขาพยายามเอาหัวกลับเข้ามาแต่ก็ทำไม่ได้มีแต่ส่วนคอเท่านั้นที่ขยับได้คล่องเขารู้สึกฉุนแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมดหวังรองเท้านำโชคนั่นผ่าเข้ามาติดกับเสียแล้วน่าเสียดายที่เขาไม่นึกขอให้ตัวเองหลุดออกมาฝนยังตกชนิดไม่ลืมหูลืมตาบนถนนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆจะเอื้อมไปสั่นระฆังก็ไม่ถึงจะร้องให้ใครช่วยก็ไม่มีประโยชน์หากใครไม่เห็นเขาติดอยู่แบบนี้คงขายหน้าดูเหมือนหมาจิ้งจอกติดกรงได้แต่ดิ้นไปดิ้นมาคงจะต้องติดเหมือนนักโทษอยู่จนรุ่งเช้าหรืออาจจนถึงสายอาจถึงกับต้องตามช่างเหล็กมาตัดลูกกรงออกคงใช้เวลานานเด็กนักเรียนฝั่งตรงข้ามทั้งโรงเรียนก็จะเห็นแล้วก็โวยวายพวกกะลาสีแถวนั้นก็จะยกขโยงมาดูแล้วก็ส่งเสียงโห่ฮาหุยฮาขณะที่เขายืนเหมือนติดคือคาประจานตัวเองอยู่นั้นฝูงคนคงจะส่งเสียงเย้าแย่สนุกสนานแย่ยิ่งกว่าครั้งไหนๆเฮ้ยเลือดฉีดขึ้นสมองฉันแล้วฉันจะบ้าแล้วเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยขอให้หลุดทีเถอะจะได้หายวิงเวียนขอให้หัวเนี่ยหลุดออกด้วยเถอะเขาน่าจะพูดแบบนี้ตั้งนานแล้วพอขาดคำหัวของเขาก็หลุดเป็นอิสระเขาโล่งใจเป็นปริดทิ้งรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องขณะที่ปลอกรองเท้าหลุดออกไปเรื่องยังไม่จบแค่นี้ยังมีแย่กว่านี้อีกหนึ่งคืนกับหนึ่งวันผ่านไปยังไม่มีใครมาเอาปลอกรองเท้าคู่นั้นตกค่ำมีการแสดงการอ่านแบบละครที่โรงละครเล็กๆบนถนนคิงคนแน่นจนแทบหายใจไม่ออกบทกวีบทใหม่ของ H.C. Andersen เป็นบทหนึ่งที่จะเอามาอ่านชื่อแว่นตาของคุณป้าเนื้อเรื่องมีดังนี้คุณป้าคนหนึ่งโอ้อวดว่าตนสามารถทำนายโชคชะตาได้คนมากมายที่อยากรู้อนาคตพากันมาหาหล่อนจนแทบอยู่ไม่เป็นสุขการทำนายนี้ต้องอาศัยแว่นตาเป็นอุปกรณ์สำคัญหลานชายสุดที่รักของหล่อนเฝ้าอ้อนวอนขอแว่นตาดำนี้มานานจนในที่สุดหล่อนก็ยอมให้เขายืมไปโดยกำชับว่าเขาจะต้องอยู่ในที่ที่มีคนมาชุมนุมกันและต้องอยู่ในที่สูงกว่าคนพวกนั้นแล้วมองผ่านแว่นลงมาเขาจะสามารถอ่านคนได้เหมือนอ่านไพ่สามารถอ่านอนาคตของคนคนนั้นได้เด็กชายดีใจมากเขาจัดแจงพิสูจน์อำนาจของแว่นตาเมื่ออยู่ในโรงละครไม่มีที่ไหนเหมาะไปกว่านี้ในการทดลองเขาเอาแว่นตาขึ้นมาสวมเขามองเห็นภาพต่าง
และบรรยายออกมาแกมเน็บแนมเขาปล่อยให้พวกเขาคิดและคาดเดาเพื่อไม่ให้ทำร้ายหรือทำลายใครเขาจึงพูดอย่างคลุมเครือเหมือนเอาผ้าคลุมหน้าโปร่งแสงมาบังไว้นี่คือบทกวีชื่อเว้นตาของคุณป้าปรากฏว่าผู้ฟังชอบใจบทกวีนั้นมากพากันปรบมือให้ผู้อ่านชายหนุ่มจากโรงพยาบาลคนนั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยดูเหมือนเขาจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนไปแล้วเขาสวมปลอกรองเท้าคู่นั้นมาด้วยเพราะยังไม่มีใครมาอ้างตัวเป็นเจ้าของและตอนนี้มันสกปรกพอดูเขาชมว่าตอนต้นเขียนได้ดีมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ตอนจบไม่มีอะไรใหม่ผู้เขียนขาดอัจฉริยภาพระหว่างนั้นเขารู้สึกอยากได้แว่นตาอันนั้นเพื่อจะได้ดูจิตใจคนซึ่งน่าสนใจกว่าการรู้เรื่องอนาคตอีก1ปีข้างหน้าเขาพูดกับตัวเองว่าฉันจะสามารถมองทะลุจิตใจบรรดาคนที่นั่งแถวหน้าคงเหมือนได้ดูร้านรวงในย่านช้อปปิ้งในใจผู้หญิงคนที่แต่งตัวแปลกๆคนนั้นคงมีแต่เรื่องหมวกอีกคนไม่มีร้านอะไรอยู่ในใจแต่ดูสกปรกจังคงจะมีบางคนมีร้านดีๆน่าดูบ้างหรอกนะเขาถอนหายใจไอ้ฉันรู้จักร้านที่มีของดีๆแต่ชายหนุ่มคนนั้นเป็นเจ้าของไปแล้วทุกร้านย่อมมีอะไรน่าดูแล้วก็คงจะได้ยินเสียงเรียกว่าเชิญเข้ามาสิสุภาพบุรุษเชิญเลยจะได้เห็นอะไรดีๆอยากเดินเข้าไปดูในความคิดจิตใจคนพวกนี้จังนั่นกลายเป็นคำสั่งแก่รองเท้านำโชคเมื่อเขามีความปรารถนาอยากจะเดินเข้าไปดูความคิดจิตใจของคนเหล่านั้นและแล้วการเดินทางอันแสนประหลาดก็เริ่มขึ้นเขาก็ได้สมความปรารถนาชายหนุ่มเข้าไปในความคิดของผู้ชมที่นั่งอยู่แถวหน้าคนแรกเป็นใจของผู้หญิงวัยกลางคนเขารู้สึกเหมือนเข้าไปในสถาบันทำแขนขาเทียมเห็นแขนขาเทียมรูปร่างผิดปกติวางแสดงไว้บนผนังทีนี้แบบจะถูกสร้างเมื่อผู้ป่วยเข้ามาแต่ใจของผู้หญิงคนนี้เป็นที่เก็บแบบพิกลพิการเหล่านั้นมีแบบร่างกายและสมองพิกลพิการของเพื่อนหญิงของเธอเก็บรักษาไว้ด้วยเขาผ่านเข้าไปในใจของผู้หญิงอีกคนหนึ่งเหมือนกับงูที่เลื้อยซอกซอนใจของเธอมีลักษณะเหมือนโบสถ์มีนกพิราบสีขาวแห่งความบริสุทธิ์ไร้เดียงสากระพือปีกอยู่บนแท่นบูชาเขาอยากจะคุกเข่าลงแต่เขาจะต้องไปที่ใจของคนต่อไปเสียงออแกนยังดังอยู่ในหูรู้สึกว่าตนกลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นเขารู้สึกตัวว่าไม่คู่ควรที่จะเหยียบย่างเข้าไปในที่ศักดิ์สิทธิ์ในห้องใต้หลังคาซอมซ่อที่มองเห็นแม่คนหนึ่งนอนป่วยแช่อยู่บนเตียงดอกกุหลาบแสนสวยชูช่อในกระถางไม้บนหลังคานกสีฟ้าสองตัวร้องเพลงอย่างเริงร่าขณะที่แม่ผู้เจ็บป่วยกำลังสวดขอพรให้แก่ลูกสาวผู้เคร่งศีลเขาผ่านเข้าไปในร้านพ่อค้าเนื้อหันไปทางไหนก็เจอแต่เนื้อนี่คือหัวใจของเศรษฐีที่น่านับถือจะต้องมีชื่อของเขาอยู่ในทำเนียบคนดังแน่เลยเขาผ่านเข้าไปในใจภรรยาของชายคนนั้น
มีแต่รังนกพิราบผุๆรูปของสามีถูกนำมาทำเป็นเครื่องบอกทิศทางลมติดเอาไว้ที่ประตูซึ่งเปิดปิดเมื่อชายเคร่งขรึมนั้นหันมาต่อไปเป็นใจที่มีตู้กระจกเหมือนตู้ในปราสาทแห่งโรเซนเบิร์กกระจกเหล่านั้นขยายภาพได้ใหญ่มากเจ้าของใจซึ่งตัวตนไร้ความสำคัญนั่งสงบเหมือนดาลัยลามะอยู่กลางห้องมองดูความยิ่งใหญ่ของตัวเองอย่างพิศวงต่อมาเขาเห็นตัวเองเข้าไปในซองเข็มแคบๆเต็มไปด้วยเข็มแหลมๆหลายขนาดนี่ต้องเป็นใจสาวทึนทึกแน่ๆเลยเขานึกแต่ปรากฏว่าผิดมันเป็นใจของทหารหนุ่มที่ใครๆก็บอกว่าเก่งและกล้าหาญต่างหากพอออกมาจากใจดวงสุดท้ายของแถวเขารู้สึกสับสนและรู้สึกว่าจินตนาการที่ตื่นเต้นจากไปแล้วโอ้ยพระเจ้าช่วยโอ้ยเราคงบ้าไปแล้วร้อนจังเลยเส้นเลือดเดือดปุดปุดหัวร้อนจีเลยความทรงจำเรื่องเมื่อวานกลับมาเหตุการณ์ที่หัวติดลูกกรงของรั้วโรงพยาบาลกลับเข้ามาต้องเป็นเพราะเรื่องนั้นแน่ๆเลยต้องรีบจัดการแล้วถ้าได้อาบน้ำแบบรัสเซียคงจะช่วยให้ดีขึ้นถ้าได้ขยับไปอังไอน้ำด้านบนสุดคงจะดีเขาขึ้นไปนอนบนชั้นที่ชิดเพดานและไอน้ำร้อนที่สุดทั้งชุดที่ใส่อยู่รวมทั้งรองเท้าบูทและปลอกสำหรับสวมซ้อนคู่นั้นไอน้ำกลั่นตัวเป็นน้ำร้อนหยดจากเพดานลงบนใบหน้าของเขาโอ้ยโอ้เขาร้องแล้วก็กระโดดลงอ่างอาบน้ำคนดูแลที่อาบน้ำซึ่งอยู่ข้างๆร้องอย่างแปลกใจที่เห็นคนลงอาบน้ำโดยไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ชายหนุ่มไหวทันกระซิบว่าพอดีผมชนะพนันกับเพื่อนพอกลับถึงที่พักเขารีบเอาพลาสเตอร์ยาแปะคอกับหลังเพื่อดูดซับความบ้าออกไปรุ่งขึ้นเขารู้สึกปวดที่หน้าอกและมีเลือดซึมที่หลังนั่นคือสิ่งที่เขาได้จากรองเท้านำโชคนอกเหนือจากความตกใจองค์ที่5การเปลี่ยนร่างของเสมียนจดบันทึกคงจะจำยามคนเดิมนั้นได้เมื่อยามนึกถึงปลอกหุ้มรองเท้าที่เขาทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลได้เขาก็รีบกลับไปเอาทั้งในร้อยและคนอื่นๆไม่มีใครอ้างตัวเป็นเจ้าของเขาจึงเอาไปให้ตำรวจเอ้ยอันนี้มันเหมือนของฉันเลยนะเนี่ยเสมียนคนหนึ่งพูดโดยไม่รู้ว่าปลอกรองเท้านั้นมันมีอำนาจอย่างไรต้องตาแหลมแบบช่างรองเท้าถึงจะบอกได้ว่ามันต่างกันตรงไหนเขาพูดกับตัวเองพร้อมกับเอาปลอกรองเท้าปริศนานั้นวางไว้ข้างๆปลอกรองเท้าของตัวเองเอานี่แน่คุณเสมียนชายคนหนึ่งพูดเสียงหอบแล้วก็ส่งกระดาษตั้งใหญ่ให้กับเสมียนเสมียนก็หันไปคุยธุระเรื่องรายงานพวกนั้นพอหันกลับมาที่ปลอกรองเท้าเสมียนก็แยกไม่ออกว่าคู่ไหนเป็นของตนคงจะเป็นคู่ที่เปียกนั้นเขานึกในใจแต่ปรากฏว่าผิดถนัดเขาคว้าคู่ของนางฟ้านำโชคไปใส่พอใส่เสร็จก็คว้ากระดาษยัดใส่กระเป๋าอีกส่วนหนึ่งหนีบรักแร้ไว้กะจะเอาไปอ่านที่บ้านแล้วก็เดินออกไปขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันฝนหายแล้วท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นผู้คนบนถนนดูขวักไขว่แต่งตัวสดใสไปเฟเดริกเบิร์กดีกว่าเราทำงานงกๆมีแต่เรื่องกวนใจไม่เคยได้ริมรสของอร่อยๆเฮ้ยได้แต่กินขนมปังห่วยๆน่าสมเพชเขาไปเจอเพื่อนคนหนึ่ง
ที่สวนสาธารณะเพื่อนคนนี้เป็นกวีด้วยและเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะออกเดินทางไปเที่ยวไกลๆไปอีกแล้วเหรอเสมียนหนุ่มถามแหมแกนี่ช่างมีอิสระเสรีมีความสุขขณะที่พวกเราเนี่ยถูกล่ามขาติดกับโต๊ะแต่ก็เป็นโซ่ที่ล่ามนายไว้กับความอุดมสมบูรณ์นะแกไม่ต้องห่วงวันข้างหน้าเพราะว่าแกเนี่ยก็มีบำนาญกินเออก็ถูกก็ถูกแต่แกก็ยังดีกว่าอีกนั่นแหละได้นั่งเขียนกลอนสบายใจเฉิบเพลินดีออกมีแต่คนพูดดีๆกับแกเป็นนายตัวเองนี่แกลองมานั่งฟังคดีจิ๊บจ้อยทั้งปีดูบ้างสิทั้งกวีทั้งเสมียนพากันส่ายหัวต่างก็ยึดในความคิดของตนแล้วก็อำลากันเฮ้พวกกวีนี่แปลกดีนะจะลองเป็นกวีดูสักครั้งเราคงไม่แต่งกลอนพรรณนาความโศกเศร้าของคนพวกนั้นวันนี้อากาศเหมาะกับอารมณ์กวีดีจังธรรมชาติสดชื่นเฉลิมฉลองการฟื้นสู่ชีวิตอากาศช่างบริสุทธิ์เหลือเกินเมฆลอยละล่องฟ่องฟูสูดกลิ่นสมุนไพรหอมชื่นใจหาใดปานช่างสดชื่นยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยตอนนี้เสมียนกลายเป็นกวีไปแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างหอมกลิ่นอะไรทำให้นึกถึงดอกไวโอเลตในสวนของป้าแมกดาลีนาสมัยเป็นเด็กแก่นๆฉันไม่ค่อยไปโรงเรียนมันนานมากเลยนะคุณป้าใจดีมีบ้านอยู่แถวถนนเอ็กแซงป้าชอบเก็บดอกไม้มาปักจักรันลมหนาวก็พัดแรงแค่ไหนก็ช่างดอกไวโอเลตส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตอนที่ฉันเอาเหรียญทองแดงอังไฟร้อนๆมากดแนบกระจกหน้าต่างที่มีน้ำแข็งเกาะเต็มเพื่อทำช่องสำหรับดูทิวทัศน์งดงามตื่นตาภายนอกมันเปลี่ยนแปลงไปมากมันสุดยอดจริงๆเรือจอดอยู่ในคลองที่เป็นน้ำแข็งไม่มีลูกเรืออยู่เลยมีแต่เสียงร้องแหลมของนกกาตัวเดียวบนเรือแต่พอฤดูใบไม้ผลิจึงค่อยๆขยับตัวประกาศการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงร้องเพลงเสียงชัยโยโห่ร้องเหมือนน้ำแข็งถูกกวาดลนตูมตามพวกเขาเอาน้ำมันมาทาเรือขึงใบเรือแล้วก็เริ่มออกเดินทางไปยังดินแดนไกลโพ้นแต่ฉันยังคงอยู่ที่นี่คงอยู่ที่นี่ต่อไปนั่งที่โต๊ะทำงานมองดูคนอื่นเดินไปทางประเทศโน้นประเทศนี้อย่างอดทนอนิจจานี่แหละโชคชะตาของฉันเขาถอนหายใจแล้วก็เงียบไปอีกแย่ yeah, แล้วเราเป็นอะไรไปเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอากาศสดใสอบอุ่นของฤดูร้อนทำให้รู้สึกแปลกๆเออแต่ก็ดีเขาล้วงหยิบกระดาษออกมาจากกระเป๋าสักครู่รายงานพวกนี้คงทำให้ฉันสงบเลิกคิดแหกคอกกลับไปทำหน้าที่ตำรวจเสมียนตามเดิมเขาปลอบใจตัวเองขณะที่สายตากวาดอ่านหน้าแรกคุณนายทริกบริกส์โศกนาฏกรรม5องค์เอ๊ะอะไรเนี่ยลายมือเราเองด้วยเราแต่งละครโศกนาฏกรรมด้วยหรือไงเนี่ยโอ้ยวิเศษจังวิเศษมากเลยเอ้าแล้วนี่อะไรล่ะเนี่ยความลึกลับบนบาทวิถีแล้วก็มีวันกลับใจจากบาปโอ้ยละครเพลงมีเพลงใหม่ด้วยโอ้ยบ้าจริงๆเลยเราไปเอาขยะพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยต้องมีใครแอบเอามาใส่กระเป๋าเราเพื่อล้อเล่นแน่ๆเลยเนี่ยเอ๊ะมีจดหมายถึงเราด้วยยับยู่ยี่ตราประทับปิดก็หลุดออก
มันคือจดหมายจากผู้จัดการละครและมันไม่สุภาพเลยละครถูกปฏิเสธทั้งสองเรื่องเสมียนหนุ่มส่งเสียงแล้วก็นั่งลงที่ม้านั่งอย่างอิดโรยความคิดของเขาตื่นตัวดวงใจอ่อนโยนเขาเด็ดดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆอย่างไม่ตั้งใจดอกเดซี่ธรรมดาธรรมดาที่เพิ่งผลิบานนักพฤกษศาสตร์บรรยายให้ฟังไม่รู้กี่บทแต่ดอกไม้พวกนี้เล่าเรื่องราวของมันภายในนาทีเดียวตำนานกำเนิดของมันแสงแดดที่ทำให้ใบบางของมันคลี่ออกทำให้มันส่งกลิ่นขจรขจายเขานึกถึงการดิ้นรนนับครั้งไม่ถ้วนของชีวิตทำให้ดอกไม้แห่งความรู้สึกในใจของเราเบ่งบานทั้งแสงแดดและอากาศต่างก็ฟูมฟักปกป้องดอกไม้ด้วยความรักแม้มันจะชอบสภาพอากาศมากกว่าแต่มันก็อดจะหันหาแสงแดดมิได้ทันทีที่สิ้นแสงมันก็จะม้วนใบเข้าหากันแล้วก็หลับไหลในอ้อมกอดของสายลมแสงแดดทำให้ฉันเฉิดฉายงดงามดอกไม้เอ่ยแต่อากาศทำให้เธอหายใจได้ไม่ไกลจากที่นั่นเด็กชายคนหนึ่งกำลังเอาไม้ตีน้ำในคูน้ำแตกกระจายขึ้นมาโดนใบเขียวเสมียนหนุ่มนึกถึงแมลงเล็กๆนับล้านที่ถูกโยนขึ้นมาพร้อมกับน้ำหยดเดียวพวกมันคงรู้สึกเหมือนถูกโยนสูงพ้นเมฆเมื่อคิดถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เขาประสบมาเขาก็ยิ้มออกแล้วก็บอกว่าฉันหลับแล้วฝันไปน่าแปลกที่เราได้ฝันยังเป็นธรรมชาติทั้งที่รู้ว่ามันเป็นแค่ความฝันหวังว่าพรุ่งนี้เมื่อตื่นขึ้นจะยังจำความฝันนั้นได้ชัดเจนมีชีวิตชีวาฉันรู้สึกดีผิดปกติเข้าใจทุกสิ่งชัดเจนรู้สึกสบายแล้วก็เป็นสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์แต่ก็รู้ว่าถ้าพรุ่งนี้ยังจำมันได้เลือนลางมันก็จะดูเป็นแค่เรื่องไร้สาระเหมือนที่เคยประสบมาโดยเฉพาะก่อนที่จะมาเป็นตำรวจมันขับไล่จินตนาการกระเจิงเหมือนลมหมุนทุกอย่างที่ได้ยินหรือพูดในความฝันอันสวยงามเป็นเหมือนทองที่ฝังอยู่ใต้ดินของพวกกรอบลิ้นพอได้มาก็สวยงามดูมีค่าตกกลางวันก็กลายเป็นใบไม้เหี่ยวเขาถอนใจอย่างอาดูลมองดูนกร้องเพลงกระโดดไปมาตามกิ่งไม้พวกมันดูดีกว่าเราซิอีกการบินเป็นศิลปะแห่งสวรรค์น่าอิจฉาสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาบินได้ถ้าฉันเป็นนกขอเป็นนกลาร์คแสนสุขตัวน้อยด้วยเถิดความคิดของเขาล่องลอยจินตนาการไปเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกกับชีวิตของเสมียนหนุ่มซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกวีติดตามได้ตอนหน้านะคะกับห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องรองเท้านำโชคที่จะนำพาทุกคนให้เข้าสู่สภาวะที่ตัวเองปรารถนาจะเป็นและปรารถนาจะไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ